รวมถึงตลาดของกินก็ฝั่งโน้นนะครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นมือสองนะครับพวกเสื้อผ้าพวกเครื่องมือช่างนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูแล้วกันนะครับร้านไหนให้ถ่ายเราก็ถ่ายนะครับอันนี้เป็นฝั่งแรกนะคือฝั่งนี้ไม่ต้องกลัวฝนตกนะครับมีหลังคานะครับผมนี่บรรยากาศเดี๋ยวผมให้ดูโดยรวมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูฝั่งแรกก่อนนะครับอันนี้เป็นพวกสว่านเกียร์หินเกียร์นะครับเครื่องมือช่างต่างๆนะครับผมนี่ร้านนี้ผมก็มาบ่อยเครื่องเสียงแนวแอมจิ๋วนะครับคือเหมือนเป็น power ของรถยนต์นะครับผมก็ส่วนมากนะครับก็จะเป็นเครื่องมือช่างนะเยอะผมไปตลาดไหนตลาดนั้นนะครับรวมถึงอะไหล่ของมอเตอร์ไซค์นะครับเยอะๆนะครับมอเตอร์ไซค์นะครับสำหรับท่านที่อยากได้พวกอะไหล่ที่เป็นพวกอะไหล่ของมอเตอร์ไซค์นะครับผมอันนี้ก็มาด้านในนะครับคือตรงไหนที่มีเสียงเพลงที่เป็นติดลิขสิทธิ์ผมก็จะต้องใส่เสียงดนตรีทับไปนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเสียงผมหายไปก็แสดงว่าตรงจุดนั้นก็คื อผมใส่เสียงเพลงทับไปนะครับเพราะว่าเพลงลิขสิทธิ์ก็ผมไม่สามารถลงใน YouTube ได้นะครับคือการสร้างรายได้ของผมก็จะไม่มีนะครับผมต้องใส่ดนตรีทับไปนะครับเพื่อได้อรรถรสในการรับฟังนะครับเป็นเรื่องพิเศษเฉพาะโอ้โหร้านนี้การผัดผ่านแล้วเนี่ยเป็นการหม้อแปลงนะเข้าไปกินได้ด้วยไม่ต้องเองเนี่ยแล้วก็หวังแต่อย่างยิ่งว่าผู้สื่อข่าวที่มาใช้บริมีเครื่องปั่นไฟด้วยนะขออนุญาตนะครับมีเครื่องปั่นไฟด้วยนะครับก็เดี๋ยวฝั่งนี้ผมเห็นมีมีเทปมีเครื่องเล่นเทปด้วยนะครับมีเครื่องเล่นเทปแล้วก็มีพวกเครื่องปั๊มน้ำนะครับขอโทษครับเดินไปเดินมาบางทีก็ชนคนนั้นคนนี้นะครับก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับสีทาไม้ครับสีย้อมไม้ยังมีเลยฝั่งนี้ด้วยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกจักรยานนะครับของเก่าต่างๆนะครับผมวันนี้ผมยังไม่เห็นส่วนที่เป็นเครื่องเสียงนะเดี๋ยวมีน้อยนะเดี๋ยวเราเดินดูฝั่งนี้ก่อนนะครับพระเครื่องก็มีนะครับ
พวกอันนี้เป็นพวกสายชาร์จอะแดปเตอร์ต่างๆนะครับรองเท้าเก่านะครับรองเท้ามือสองนะครับของเก่าที่ว่าเก่าจริงๆนะครับอันนี้คือเก่ามากนะโอเคครับเดี๋ยวเราเดินไปดูฝั่งที่เป็นเครื่องเสียงสักหน่อยนะครับเนี่ยครับก็เขาขายกันอย่างนี้เลยนะครับก็คือเนี่ยวางกับพื้นอย่างนี้เลยนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งที่มีหลังคานะครับเพื่อนๆก็ถ้ามาเดินก็ไม่ต้องกลัวเรื่องฝนนะครับฝั่งนี้ตลาดเช้านะครับผมตลาดเช้าตลาดชนรับประทานนะครับก็มีตั้งแต่ตีห้านะเท่าที่ผมรู้นะถึงประมาณสัก10โมง11โมงเนี่ยครับเขาลุมอะไรกันเดี๋ยวผมไปดูนิดนึงเนี่ยครับของเก่าคือลื้อได้ลื้อไปเลยนะครับเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับลำโพงบลูทูธนะครับผมว่านะก็ไม่รู้เริ่มต้นราคายังไงนะคนลุมเยอะมากครับ ขออนุญาตมีคนลุมเยอะมากนะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับเนี่ยครับคือเขาลือกันแบบใครลือได้ก็เอาไปเลยนะครับไม่รู้เริ่มต้นราคายังไงนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นยางรถยนต์นะรองเท้านะครับร้อยเดียวเนี่ยราคาร้อยหนึ่งนะครับกระเป๋าของใช้ต่างๆนะครับอันนี้ยางรถยนต์นะครับไม่รู้เขาขายยังไงนะเนี่ยยางรถประมาณไหนไม่รู้ครับล้อเล็กนะแล้วก็พวกรีโมททีวีนะครับรีโมทโทรทัศน์นะครับเหลืองทองเหลือง20บาทพวกอะไรช่างกระเป๋านะครับอันนี้เป็นอะไรมอเตอร์ไซค์นะครับพวกหน้ากากรถมอเตอร์ไซค์นะครับโช๊คจานลิดเบรกนะครับพวกมอเตอร์ท่อเฮดเดอร์อ๋ออันนี้น่าจะเป็นผมเห็นแล้วยางมอไซค์นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกหน้ากากรถมอเตอร์ไซค์นะครับฝั่งนี้รู้สึกจะเป็นหนังสือนะหนังสือแล้วก็แผ่นซีดีนะครับแผ่นซีดีเก่าแผ่นดีวีดีนะครับไม่ใช่ซีดีอะไรมอเตอร์ไซค์ต่างๆนะครับ ก็เยอะอยู่นะสำหรับที่เป็นพวกของของใช้กระจุกกระจิกนะก็สองใช้กระจุกกระจิกเนี่ยจอบเสียมยังมีเลยเอามือช่างนะมีดพระเดี๋ยวผมจะเดินฝั่งนี้นะครับนี่นะครับพ่อค้าบอกว่าลื้อได้นะแต่อย่าขโมย ของเก่าขนาดนี้จะขโมยอีกมันก็มีนะครับคือบางคนก็ชอบขโมยก็ขโมยจริงนะของเขาราคาไม่ได้แพงอะไรเลยก็ยังขโมยไม่รู้จะขโมยไปทำไมของ5บาท10บาทนี่อันนี้รู้สึกจะเป็นพวกงานสะสมนะครับโอ้โหพวกตัวการ์ตูนต่างๆนะครับ
ขวดเป๊ปซี่ขวดแฟนต้าฮิตสปอร์ตอะไรพวกนี้ยังมีนะครับเดี๋ยวนะครับพอดีคนเดินเยอะนิดนึงต้องขออภัยโอ้โหเก่าเรียกว่าเก่าเก็บแล้วกันนะของสะสมนะครับฝั่งนี้ผมมาเจอเจ้าประจำอยู่แล้วนะผมมาที่ไหนผมต้องมาถ่ายร้านเขาตลอดเป็นพระเอกตลอดเลยนะเปิดเพลงใหม่ได้ป่ะโอเคนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไว้นะครับนะครับตลาดนี้ก็เป็นพวกของเก่าแล้วก็ของสะสมนะครับอันนี้เป็นการ์ตูนนะครับการ์ตูนในตำนานเดี๋ยวผมเก็บภาพไว้หน่อยสวยมากพวกอุลตร้าแมนนะครับโอ้นี่เยอะจริงเลยโมคุณยักษ์เขียวเบชิต้าและมีหมดเลยนะครับพวกยอดมนุษย์ต่างๆนะครับเยอะจริงๆนะครับร้านนี้40บาทนะครับนี่ราคาจักรยานนี้เล็กๆก็อยากได้จักรยานนะถ้ามือ2นะครับมือ2นะครับต้องบอกว่ามือ2เสื้อผ้าก็เยอะนะผมไม่ค่อยได้ถ่ายเสื้อผ้าเท่าไหร่นะเสื้อผ้าก็เริ่มต้น10บาทนะครับ5บาท10บาทนะเนี่ยอะไรมอเตอร์ไซค์ส่วนมากนะผมเห็นเยอะเลยนะครับทหารครับตลาดนี้วันนี้รู้สึกว่าของจะไม่ค่อยเยอะเหมือนคราวที่แล้วที่ผมมานะครับผมมาคราวก่อนตลาดนี้ของเยอะมากเลยรู้สึกว่าจะรู้สึกว่าจะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเปิดหน้าให้ดูหน่อยเปิดหน้าให้เปิดหน้าให้ FC ดูหน่อยมาทีไรเจอลุงตลอดเลยนะอ๋อครับผมอ๋อเหรอนี่ลุงเขาอยู่ตรงนี้ FC ตัวจริงเลยมาทีไรก็เจอ FC ตลอดนะครับคนรู้จักก็มีคนชอบก็เยอะนะครับนี่ผมอาจจะไม่ได้ระบุสักเท่าไหร่มีอะไรบ้างเดี๋ยวให้ดูเครื่องเก่าทองเหลืองอะไรมอเตอร์ไซค์เสื้อผ้ามือ2รองเท้านะครับหรือคนกันไปเลยก็เขาก็ขายกันกับพื้นอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเสื้อผ้าผมพยายามให้ดูส่วนที่เป็นวางกับพื้นนะครับคือจริงๆแล้วฝั่งโน้นก็เป็นพวกเสื้อผ้าที่แฝงราวก็มีนะราคาก็ประมาณ10บาท20บาทนะครับราคาไม่ได้แพงอะไรนักหนานะครับ
ของใหม่ก็อาจจะมีบ้างแต่น้อยนะครับส่วนมากก็จะเป็นมือสองถ้ามากกว่านะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับเขาก็กองกันตามพื้นอย่างนี้เลยนะครับรื้อได้หรือค้นไปอยากได้อะไรก็รื้อเอานะครับนี่เห็นไหมก็รื้ออะไรกันตัวนี้เป็นสายชาร์จนะครับสายชาร์จที่ใช้ได้นะพวกสายชาร์จโทรศัพท์ต่างๆนะครับเสื้อผ้าพระเครื่องปิ่นโตยังมีเลยพวกปิ่นโตสมัยเก่านะครับอลูมิเนียมนี่กระเป๋าผ้า20บาทเยอะเยอะเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นพวกของใช้กระจุกกระจิกนะครับอันนี้เป็นรองเท้านะรองเท้าแบบเก่ามากเลยสภาพค่อนข้างเก่านะครับไม่ใช่ว่าใหม่นะไม่รู้เขาขายคู่ยังไงนะครับนี่เลยกระเป๋ารองเท้านะครับก็มีคนซื้ออยู่นะครับสำหรับคนที่ไม่รังเกียจของเก่าขนาดนี้เนี่ยคนก็ลุมซื้อกันเยอะอยู่นะเนี่ยครับนี่เห็นไหมเสื้อผ้าเริ่มต้น10บาท20บาทนะครับเสื้อผ้าเนี่ยส่วนที่เป็นเสื้อผ้าผมไม่ค่อยได้ถ่ายให้ดูนะครับว่าราคายังไงบ้างนะครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงก็ได้เนี่ยเสื้อก็สภาพดีอยู่นะ20บาทเอง20 30เนี่ยใช่มั้ยป้ายเสื้อผ้า10บาทเสื้อผ้าก็ประมาณ10บาทนะร้านนี้ก็เป็นพวกเครื่องเสียงเก่าก็น่าจะขายตามสภาพนะครับผมว่านะคือสวัสดีครับมาอีกรอบนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบริการครับผมสวัสดีครับผมอันนี้ยังใช้ได้ใช่ไหมครับใช้ได้ครับผมโอ้สินค้ามือสองแต่ใช้ได้ครับผมแล้วประกันครับผมพี่เอาไป120ไม้สักครับพี่เป็นไม้สวยเลยนะครับสวัสดีครับเอาไป120ป่ะ100เขาก็ขายใช่ไหมคือเขาอยากขายนะพูดง่ายเสื้อผ้าก็10บาทนะครับ10บาทเสื้อผ้า10บาทนะยังใหม่อยู่นะ20บาทนะครับถ้าดีหน่อยก็ประมาณ30 40นะ2ตัว50อย่างเงี้ยก็ยังถือว่าเสื้อผ้าอยู่ในสภาพที่ใช้ได้นะครับอันนี้ถ่ายด้านในนะผมไม่ได้ไปถ่ายด้านนอกด้านนอกก็จะเป็นพวกแผงพระนะครับฝั่งโน้นผมยังไม่ได้ลงคลิปนะที่เป็นพวกพระเครื่องต่างๆนะครับโอเคนะครับอันนี้มาเดินส่วนที่เป็นพวกเสื้อผ้านะครับอันนี้จะเป็นโซนพวกขายเสื้อผ้านะครับ5บาทก็มีนะเนี่ย10บาท5บาทเห็นปะบอกแล้วว่าราคา10บาท5บาท10บาทนะครับเสื้อผ้าเยอะนะมือ2ที่นี่ก็ผมว่าเยอะเยอะนะครับแนะนำนะครับ10บาท20บาท5บาทก็มีนะเนี่ยนี่เขาเลือกโอ้โหเร็วมาก10บาทกันเลยไม่น่าเชื่อเลย10บาทนี่เห็นไหมขายถูกมากนะเขาลือกันแบบเริ่มต้น10บาทโอ้โห10บาทก็สวยได้เห็นไหมเห็นไหม10บาทโอ้โหคนซื้อเยอะเลยครับร้านนี้นะค่าก็โอเคอยู่นะ10บาทนะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศตลาดชลประทานนะครับตลาดเช้านะครับรู้สึกว่าจะเริ่มตั้งแต่ประมาณสักตีห้าได้มั้งนี่นะส่วนที่เป็นพวกตลาดเสื้อผ้านะครับฝั่งนี้นะผมพยายามให้ดูว่ามีหลายโซนนะครับร้านฝั่งอาหารก็จะเป็นฝั่งโน้นนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นตลาดคลองถม
ตลาดชลประทานนะครับนะครับฝั่งเสื้อผ้าของใช้ต่างๆนะครับฝั่งนี้นะผมอาจจะไม่ได้มาเดินเท่าไหร่แต่วันนี้ถ่ายให้ดูนะครับว่ามีหลายโซนนะครับมีหลายโซนให้เลือกนะครับก็ถ้ามาก็เดินให้ทั่วๆนะครับเดินให้ทั่วๆนะครับสำหรับท่านที่ชอบเดินตลาดเช้าฝั่งปากเกร็ดนนทบุรีนะครับก็ขอเชิญนะครับผมมาไกลนะวันนี้ผมมาจากแถวเจริญกรุง103นะครับนั่งรถมาไกลพอสมควรนะครับโอเคนะครับผมสวัสดีครับ